วันนี้คุณยิ้มหาเครื่องไม้เครื่องมือมาให้เราที่เราจะทำงานกันได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแต่จะทำยังไงได้บ้างกับการหาไดเวอร์เจนต์แบบอัตโนมัติพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะกับคุณยิ้มสุวพงษ์ดินเกตค่ะคุณยิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีคุณจอยครับสวัสดีทุกท่านครับค่ะจริงๆแล้วการหาไดเวอร์เจนต์น่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นพี่นะที่จะดูไดเวอร์เจนต์เป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำหรับการที่จะทำการบ้านหุ้นด้วยแต่บางทีเราต้องไล่ดูทีละตัวคุณยิ้มว่ามันไดเวอร์เจนต์จริงไหมมันไดเวอร์เจนต์มาแล้วกี่ลูกอะไรเงี้ยแต่คุณยิ้มบอกว่าวันนี้มันมีเครื่องมืออัตโนมัติหรอที่จะทำที่จะหาไดเวอร์เจนต์ได้หรอครับใช่ครับเมื่อก่อนเขียนโค้ดกันแทบตายแต่ตอนนี้ ยินดีกับเทรดเดอร์นักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับมีคนใจดีเขาเอามาทำเป็นโปรแกรมแล้วก็กดคลิกเดียวได้เลยเดี๋ยวขอเกริ่นเข้าเรื่องของตัว Divergent ก่อนนะครับก็ได้เลยค่ะได้เป็นอย่างที่เราพูดนะครับว่ามันไม่ใช่เครื่องมือศักดิ์สิทธิ์อะไรมากขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราไปหาดูเรื่องของราคามันทำโลแล้วก็ต่ำลงมาโลว์โลว์ส่วนออสซิเลเตอร์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น RSI MACD หรือว่า CMF หรือหลายๆอย่างเนี่ยมันทำโลแต่ว่ามันยกก้นขึ้นที่เรียกว่า higher low ครับนี่ครับรวมไปถึงยังมีเรื่องของ double divergence ด้วยนี่นะครับที่เรียกว่าองศาเขาจะหักลงมาเป็น divergence แบบนี้ครับ2ชั้นต่อกันอันนี้หลายคนก็น่าจะเริ่มทราบแล้วหรือว่าย้อนกลับไปดูการบรรยายเก่าๆได้นะครับพอเราเจอ divergence แล้วเราจะทำอย่างไรนะครับอย่างเช่นเราเจอ divergence ตรงนี้ low แล้วก็ lower low ส่วนอันนี้ทำ low นะครับแล้วก็ higher lowเราก็จะลากเส้นขึ้นไปอะครับทำเป็นเส้นขนานแล้วก็จะได้จุดที่ราคามันจะทะลุขึ้นไปซึ่งผมย้ำอีกทีนะครับว่า divergence เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเรียกว่าพักตัวหมายความว่ามันพักตัวการลงชั่วคราวแต่ไม่ใช่แบบปรับตัวขึ้นไปอย่างนี้ไม่ใช่นะครับมันพักชั่วคราวเนี่ยคือบุญที่มีเนี่ยมันก็มีนิดๆหน่อยๆแค่เนี้ยครับประมาณนี้จนกว่าหุ้นมันจะแข็งแกร่งจริงๆแล้วมันก็จะขึ้นได้ไปต่ออีกทีนะครับ divergence เนี่ยคือการพักตัวจากทางที่เขามาถ้าเขากำลังลงมาเนี่ยเขาก็จะพักการลงพักนะครับพักตัวนะครับไม่ใช่กลับตัวอันนี้ก็ไปต่ออย่างนี้นะครับก็ขึ้นไปต่ออันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ามันไม่ใช่กลับตัวขึ้นไปนะครับเพียงแต่ว่าการที่เราเจอ divergence เนี่ยอย่างเช่นตรงนี้เราเจอโลนะครับ lower low แล้วก็โลลอว์โลอีกรอบนะครับแต่ตรงเนี้ยเป็นโลแล้วก็ higher lowนี่นะครับแล้วก็ไฮโลอีกรอบแบบเนี้ยเราเรียกว่าดับเบิลไดเวอร์เจนต์มันกระชากไปเนี่ยครับตรงเนี้ยมันก็คือการหยุดการลงชั่วคราวนะครับพักตัวไม่ใช่กลับตัวดังนั้นช่วงปีเนี้ยสายเทรนด์ฟอลโลวิ่งเนี่ยครับปี2023เนี่ยสายเทรนด์ฟอลโลวิ่งจะทำกำไรได้อย่างชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นช่วงประมาณนี้นี่ครับที่เขาทำกำไรได้นะครับเป็นกอบเป็นกำช่วงนี้แต่พอเซตมันหมดบุญแล้วเนี่ยครับก็ไหลลงไหลล่วงอิชิโมกุอะไรต่อนี่ครับตามที่เราเห็นดังนั้นไดเวอร์เจนต์นะครับถ้าไม่อยากเจอแบบไดเวอร์เจนต์เนี่ยก็ให้ตีเส้นด้วยนะครับอันนี้สำคัญนะครับอันนี้สำคัญมากโอเคต่อมานะครับอันนี้ divergence เนี่ยเราจะบอกว่าโปรแกรมเมนหลักของผมเนี่ยครับก็จะเป็น efin stock pick up อยู่แล้วเพราะมันเป็นโปรแกรมที่
สามารถใช้แบบเรียลไทม์ได้นะครับแล้วก็บริษัทที่สร้างอ่ะเขาก็เป็นคนไทยนะครับเป็นบริษัทไทยนะถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเรายกหูถามคนไทยได้เขาก็ฟีดจากตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้มีอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่มันจะขึ้นมาให้เลยว่า Divergent เนี่ยมันเกิดขึ้นตรงไหนแล้วเขาลากเส้นให้เลยนะครับคุณจอยยังอยู่ไหมครับอยู่ค่ะคุณยิ้มกำลังจดตามเลยค่ะโอเคครับโอเคครับให้อย่างนี้นะครับตรงเนี้ยเราดูด้วยตาเราก็จะเห็น Divergent อันนี้ปกติทั่วไปนี่ปกติเราก็ลากใช่ไหมครับแต่ถ้าโปรแกรมเนี่ยให้มาตรงนี้นะครับเราเปิด RSI อยู่แล้วใน Trading View แล้วก็กด Setting มาที่ Input นะครับแล้วก็กด Show Divergent เห็นไหมครับเมื่อก่อนเขียนโปรแกรมกันแทบตายแล้วก็ไอเขียนลากเส้นเทรนไลน์เล็กๆใน RSI เนี่ยก็เขียนยากนะครับแต่ตอนเนี้ยยินดีกับเทรดเดอร์ด้วยนะครับได้ใช้กันฟรีแล้วเป็นบิวอินฟังก์ชันอยู่ในเทรดดิ้งวิวด้วยนะครับดังนั้นก็สามารถเอามาดูได้นะครับแต่บางทีบางจุดมันก็ไม่มีแต่ส่วนมากเท่าที่ผมเช็คเมื่อคืนเนี่ยก็ 90% ก็จะเห็นได้นะครับว่าอ๋อตรงเนี้ยมันเป็นไดเวอร์เจนซ์ทีเนี้ยอย่างที่บอกนะครับว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อใจเนาะอย่าเพิ่งไปเชื่อใจก็คือเราก็ต้องตีเส้นเราก็ต้องอะไรอย่างเช่นจุดไดเวอร์เจนซ์ตรงนี้นะครับจุดเราเจอจุดไดเวอร์เจนซ์อย่างนี้ก็ต้องตีเส้นลงมานี่นะครับประมาณนี้ครับอย่าเพิ่งไปเชื่อใจนะครับก็ต้องหาดูอะไรกันต่อไปเดี๋ยวดูตัวอื่นๆนะครับค่ะAdvance ตรงนี้ก็เห็นไหมครับมันมีบอกหมดนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆสมควรแก่เวลานี่ครับ Advance AOT ครับก็ค่อยๆพอมันขึ้นแบบนี้มันก็ขึ้นทุกไทม์เฟรมเหมือนกันถูกไหมครับคุณยิ้มใช่ครับแต่ว่า Trading View ถ้าจะเรียลไทม์มันต้องเสียตังค์ผมก็ไม่ได้ใช้เรียลไทม์นะครับแต่ว่าเรามาดูว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าจุดเริ่มต้นก็คือตอนอาทิตย์ก่อนไปญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องปกติที่ผมดูหุ้นไม่ได้จากโปรแกรมไทยนะครับอันนี้เรื่องปกติญี่ปุ่นเขาบล็อกเยอะมันก็เลยต้องมีความจำเป็นต้องเปิดตัวนี้ครับแค่นั้นเองนี่ครับก็น่าจะช่วยประมาณ 90% ครับแต่ว่าที่เหลือก็คือยังไงสุดท้ายเราต้องดูด้วยตาตัวเองอีกทีนึงอยู่ดีใช่ครับต้องดูด้วยตาตัวเองอีกทีนี่ครับแต่มันถามว่ามันช่วยเราเยอะไหมช่วยได้มันขึ้นมาหมดเลยเมื่อก่อนนี่เขียนกันแทบตายนะครับหาไดเวอร์เจนซ์เนี่ยการที่ตีเส้นเทรนไลน์ในออสซิเลเตอร์เนี่ยต้องเขียนโค้ดอีกคำสั่งนึงขึ้นมาค่ะแต่ตอนนี้ยินดีกับเทรดเดอร์ทุกท่านด้วยนะครับใช้กันฟรีได้เลยของ Trading View แล้วก็ผมไม่ได้เขียนคำสั่งนี้นะครับแต่ผมไปเจอมางั้นเดี๋ยวคำสั่งที่เป็นแค่กดคลิกเองปกติแล้วอ่ะเราจะ add indicator คือ add RSI เข้าไปแล้วจบไม่ได้ไปปรับค่าอะไรแต่นี้ก็ไม่ได้ปรับค่าอะไรเพียงแต่แค่ tick show divergence แค่นั้นใช่ครับแล้วก็ค่อยไปใช้ประโยชน์จากมันอย่างระมัดระวังนะครับอย่างที่คุณยิ้มบอกเจอ divergent ไม่ใช่ว่ารีบใส่เพราะบางทีมันอาจจะเป็น divergent ได้ที่เหลือก็คือแค่เอาไปให้เข้าเงื่อนไขการเทรดของเราเองต้องตีเส้นต้องอะไรอีกเยอะนะครับอย่างมีหลักการทีนี้มาดูหุ้นการบ้านใช่ไหมครับ PSL ค่ะครับPSL เหมือนเดิมครับเราก็ใช้เทรดเซตอัพตัวนี้แหละครับมาดูว่า
ตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้อยู่เหนืออิชิโมกุอะไรนะครับเพียงแต่ว่าสัญญาณที่พอจะเป็นกำลังใจให้เราได้ก็คือ Divergence ตรงนี้ไงครับนี่ครับทีนี้เนี่ยพอเราได้แล้วเนี่ยเหมือนเดิมนะครับ Divergence พวกนี้ต้องตีเป็นเส้นขนานก็หยิบเป็นเส้นขนานขึ้นไปเห็นไหมครับก็จะเห็นชันแนลสวยๆของตัวนี้นะครับชันแนลสวยๆของตัวนี้อันนี้เป็นมุมมองทางตัวสายกราฟนะครับถ้าท่านไหนจะเทรดก็ต้องเอาตามที่ท่านถนัดแล้วทีนี้เนี่ยพอไปดูไส้ในอ่ะครับมันจะมีแอปอยู่ตรงนี้ครับที่เป็นแนวต้านดังนั้นช่วงที่อยู่ในกรอบเนี่ยผ่านอะไรให้ได้ก่อนก็ผ่านแก็บตรงนี้ให้ได้นะครับประมาณนี้ครับผ่านแก็บให้ได้ดังนั้นถ้าทุกอย่างมันไปได้จริงนะครับก็ผมอยากให้แบบค่อยๆไปอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยทะลุทั้งอิชิโมกุทะลุทั้งเส้นนะครับทะลุแก็บทุกอย่างนี่ครับดังนั้นช่วงนี้ถามว่าทะลุอะไรให้ได้เอาแก็บตรงนี้ก่อนข้างในตัวอินเทอร์นอลตรงนี้ส่วนชัยกินมันนี่โฟจะขึ้นมีวอลุ่มอัดก็ต้องชนะตรงนี้ถ้าเขาจะไปนะครับถ้าไม่ไปก็อยู่ในสถานะต่ำกว่าเมฆต่อไปก็ขอให้เซตเข้ามาหนุนโดยเร็ววันนะครับถ้าเป็นไปได้ค่ะค่ะอันนี้กับบ้านคุณผู้ชมมาเปิดคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมในวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณจอยครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ